สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านสวัสดีค่ำวันอังคารที่20สิงหาคม67นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนนะครับจะเป็นสูตรเลขท้าย2ตัวเข้าหลัก10ล่างนะครับซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แตก46นะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรที่ได้46เมื่องวดก่อนนะทีนี้งวดที่แล้วได้เลข1นะครับเพิ่มแต้มหนึ่งเป็นเลข2นะครับสำหรับสูตรนี้มาหลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรที่แตก46นะครับแล้วก็งวดที่แล้วเก็บไว้เลข1ปรากฏว่าเขาต้องเพิ่มแต้มนี้นั่นเองนะครับก็คือหลายงวดแล้วตัวเลขเขาก็เลยเคลื่อนนะครับเดี๋ยวลุงยาจะย้อนไปดูว่าเป็นงวดที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะครับงวดที่แล้วเป็นงวดที่9นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วที่ออก28นะครับเป็นงวดที่9แล้วก็ตัวเลขได้เลข1นะครับเลข1อาจจะเพิ่มไปแต้ม1เป็นเลข2นะครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางว่าจะตามดูอีกงวดนึงนะครับตามดูอีกงวดนึงก็คือจะใช้หลัก10 2ตัวนะครับสมมุติงวดที่แล้วได้เลข1ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไปแต้มมาเป็นเลข2ก็จะได้ตัวเลข2ตัวก็คือ1กับ2นะครับจับตัวเลขไว้ที่หลัก10แล้วก็จะมาหาหลักหน่วยใส่นะครับจะทําแนวทางนี้ตามอีกงวดหนึ่งนะครับงวดที่9นะครับงวดที่แล้วงวดที่9นะครับงวดนี้เป็นงวดที่10นะครับเดี๋ยวลุงยาจะทําให้ดูทําย้อนให้ดู2งวดนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับแนวทางของสูตรที่ได้ตัวเลข46งวดนี้นะครับจะทําให้ดูงวดนี้3 6 7แล้วก็3 3 6ตั้งนะครับ3 6 7แล้วก็3 3 6ตั้ง2ตัว21 2ตัวล่าง21นะครับซึ่งทำงวดนี้จะเป็นงวดที่8งวดที่แล้วงวดที่9งวดนี้เป็นงวดที่8นะครับงวดที่8ก็คือเข้ามาทั้งหมด9งวดแล้วนะครับ9งวดแล้วงวดที่แล้วเลยหลุดนะครับก็คือเข้ามา8งวดตรงๆเลยนะครับที่ออก446นะครับแล้วทีนี้งวดที่แล้วงวดที่9ก็เลยหลุดนั่นเองนะครับสำหรับแนวทางเราจะจับเป็น4ชุดนะครับก็คือ36 73 36แล้วก็21เป็น4คู่นะครับแล้วก็เอาลงมาตั้ง36 73นะครับแล้วก็36แล้วก็21นะครับเป็น4คู่แล้วก็บวกกันนะครับบวกในแนวตั้ง6 3 6 1ได้ถ้า6กับ3เป็น9 10 16นะครับแถวนี้7กับ3เป็น10 15ผลลัพธ์ที่5 6เอาเลข5 6มาตั้งอีกทีนะครับเลข5กับเลข6มาตั้งในแนวตั้งแล้วก็นับเลขไป6ครั้งนะครับ5 6 7 89016 7 8 9 01 2นะครับเสร็จแล้วเราจับคู่บวกกันในแถวนะครับก็คือ9กับ1เป็น10 7กับ8เป็น15 25 30 36นะครับ9กับ1เป็น10 8กับ2เป็น10 20กับ13เป็น9กับ1เป็น10 8กับ2เป็น10นะครับ20กับ13เป็น33นะครับ3เพิ่มไปแต้ม1เป็นเลข4นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์งวดนี้เราได้เลข4ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เลข6ตรงนี้ตัวหนึ่งเป็นเลขหลัก10นะครับท่านผู้ชมเลข4ตรงนี้เป็นเลขหลัก10หลัก10แล้วก็หาหลักหน่วยใส่นะครับหลัก10ล่างนะครับเลขหลัก10หลัก10ล่างเข้ามาทั้งหมด8งวดงวดนี้งวดที่8นะครับงวดที่8ที่ออก46นะครับงวดนี้ออกอะไรเอ่ย0 4 1 4 6 0 4 1แล้วก็2ตัว46นะครับเป็นงวดที่แตก46นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือได้4ตรงนี้หลัก10แล้วก็ได้6ตัวนี้อีกตัวหนึ่งส่วนจุดนี้ลุงยาจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็คือเอาตัวของเข้าเลย3ตัวนะครับก็คือ6 7 8ปกติ6 7 8จะบวกกันนะครับ7กับ8บวกกันเป็น15กับ6เป็น21
ใช้ตัวเลข0 1 2 3จะไม่บวกกันแล้วแต่ว่าจะใช้ตัวเลข3ตัวเลยนะครับก็คือ6 7 8 6 7 8จับเป็นเลขหลักหน่วยเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็6ตัวนี้ด้วย6ชนกัน2ตัวแล้วก็จับ4เป็นเลขหลัก10นะครับก็จะได้4 6ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม4 6แล้วก็4 74 7แล้วก็4 8นะครับเราก็จะถูกถ้าจับแนวนี้เราก็จะได้4 64 6ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนจุดนี้4จะเป็นตัวการอีกตัวนึงก็คือ4เพิ่มเบต้า1เป็นเลข5นะครับกันเลข5หลัก10กัน5หลัก10ไว้อีกตัวนึงเป็นตัวการนะครับแล้วเรากัน5หลัก10ไว้อีกตัวนึงนะก็จึงได้เลข4กับเลข5หลัก10นะครับถ้าเลข4ไม่มาก็อาจจะเพิ่มแต้มเป็นเลข5เหมือนงวดที่แล้วนะครับมาดูงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเป็นงวดที่9ท่านผู้ชมทำย้อนหลังดูนะครับงวดนี้เป็นงวดที่8แล้วก็ทำย้อนหลังดูอีก7งวดก็คือเข้าหลัก10ตรงๆเลยนะครับสำหรับจุดนี้มาดูงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่กินนะครับเป็นงวดที่9นะครับสาเหตุที่กินเพราะอะไรนะครับใช้407แล้วก็041ตั้ง407แล้วก็041ตั้ง2ตัว46นะครับ2ตัว46จะเป็น4ชุดนะครับท่านผู้ชมจับคู่4ชุดเอาขีดไว้นะครับกันงงเอา40ลงมานะครับ4070 41แล้วก็46นะครับ4ชุดนะครับท่านผู้ชมเราก็บวกลงมาในแนวตั้งเป็น7แถวนี้4312กับอีก7เป็น9นะครับใช่ไหมเอ่ย428 4312กับอีก7เป็น19ผลลัพธ์ที่9 7เอา9กับ7ลงมาตั้งใหม่นะครับเอาเลข9เลข7ลงมาตั้งใหม่นับเดินหน้าไป6ครั้ง7 8 9 0 1 2 3 9 0 1 2 3 4 5นะครับเสร็จแล้วเราจับคู่บวกกัน9กับ1เป็น10นะครับ15 20 24แถวนี้9กับ1เป็น10 8กับ2เป็น10 7กับ3เป็น30นะครับ30เพิ่มไปแต้ม1เป็นเลข1นะครับเป็นเลข1ตัวเก่งนิดจากการอีกตัวนั่นก็คือเลข2ดังนั้นหลัก10จึงมี1กับ2นะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดที่แล้วก็คืองวดที่แล้วใช้เลข1ตัวเดียวนะครับใช้เลข1ตัวเดียวเลข2นี่เป็นสำหรับเป็นแนวทางใหม่ก็คือเพิ่มไปแต้ม1เป็นตัวการก็คือเลข2เป็นตัวการนะครับก็คือหวยออกแล้วจึงทำให้ถูกนะครับท่านผู้ชมตาหวยยังไม่ออกก็คือเก่ง1ไว้ปรากฏว่ากินเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันหน้าแก้ตัวใหม่นะครับก็คือเพิ่มไปแต้ม1เป็นเลข2นะครับส่วนหลักหน่วยใช้ตรงนี้นะครับ789หลักหน่วยใช้ตัวเลขตรงนี้3ตัวนะครับปกติจะต้องบวกกันนะครับ89เป็น17 24นะครับแล้วก็ตั้งเป็นเลข43 4 5เป็นหลักหน่วยนะครับเป็นตัวเด่นทีนี้จะไม่บวกกันแล้วแต่ว่าจะใช้7 8 9ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เลข4อีกตัวนึงเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็จับประมาณนะครับ1 4 1 4แล้วก็1 7 1 7 1 8นะครับแล้วก็1 9เป็นตัวเก่งนะครับก็คือ1ตัวเก่งงวดที่แล้วทีนี้เราเพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งเป็นเลข2เป็นตัวการนะครับ2หลัก10เป็นตัวการก็คือเราได้เลข1กับเลข2เป็นเลขเด่นหลัก10หลัก10ล่างนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขเด่นหลัก10ล่างเป็นแนวทางใหม่นะครับงวดที่แล้วจับแค่เลข1ตัวเดียวทีนี้เรามาเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มไปเป็นเลข2นะครับเป็นตัวการก็จะได้2 4 2 4 2 728นะครับแล้วก็29นะครับหวยออกแล้วถูกตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมออก8 6 7แล้วก็28นะครับงวดที่แล้ว8 6
7แล้วก็2ตัว28นะครับถูก28แถวนี้ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือเข้าเลข2นะครับงวดที่9งวดที่9แล้วนะครับท่านผู้ชม9งวดแล้วก็คืองวดที่9งวดที่แล้ว1ใช้1ตัวเดียวก็คือ1กินนะครับมาเลข2ทีนี้มาดูงวดที่10ตัดสินนะครับงวดที่10ตัดสินถ้างวดที่10ไม่มาก็คือวันที่1นี้ถ้าตัวเลขไม่มาก็จะต้องเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับส่วนนี้ก็คือต้องก็คือปลิวนั่นเองนะครับงวดที่10นะครับวันที่1กันยานะครับ671กันยา67จะมาไม่เอ่ยนะครับงวดที่10ใช้ตัวเลข095867ตั้งนะครับใช่ไหมเอ่ย095867นะครับ095แล้วก็86 7 2ตัว28นะครับ2ตัว28เราจับเป็น3ชุดนะครับท่านผู้ชม095867แล้วก็28เอามาตั้งนะครับ09 58 67แล้วก็28นะครับจะเป็นทั้ง4ชุดบวกกันนะครับบวกกัน98เป็น17 24 32นะครับ5กับ6เป็น11 13ใช่ไหมเอ่ย3กับ2อนุญาตจะบวกใหม่นะครับ7กับ8เป็น15 15ต้องบวกตรงนี้ก่อนนะครับ8กับ9เป็น1717กับ7เป็น24กับ8เป็น32นะครับจุดนี้เป็น11กับ2เป็น13 32นะครับท่านผู้ชมผลลัพธ์ที่เลข32เอาเลข32มาตั้งใหม่นะครับเลข3เลข2มาตั้งใหม่2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับ3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7ตัวเลข7ชุดนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จับคู่บวกกัน8 9เป็น17 24 30 30เอาใหม่8 9เป็น17 24 30 39 42นะครับได้42จุดนี้8กับ2เป็น10 7กับ3เป็น10 6กับ4เป็น10 35นะครับสำหรับจุดนี้35เรานับเพิ่มไป2ครั้งนะครับท่านผู้ชม5 6แล้วก็7เพราะฉะนั้นเราได้หลัก10ที่6กับ7นะครับต้องจับ3ตัวนะครับงวดวันที่1นี้ก็คือสู่แนวทางเดิมเราใช้6ตัวเดียวนะครับเหมือนงวดที่แล้วใช้1ตัวนี้ตัวเดียวปรากฏว่าเพิ่มมาแต้มนึงเป็น2เพราะฉะนั้นงวดวันที่1 1กันยายนใช้เลข6กับเลข7เป็นตัวตั้งหลัก10นะครับเลข6เลข6กับเลข7เป็นตัวตั้งหลัก10นะครับท่านผู้ชมจับ6กับ7ไว้2ตัวเลยนะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อก็คือยาคือข้าวนะครับถ้าสูตรเปลี่ยว6กับ7ก็ไม่มานะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ชมไม่แน่อาจจะมา6งวดที่แล้วก็คืองวดที่แล้วได้ดูงวดที่แล้วก่อนนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วตรงนี้ได้เป็น0นะครับท่านผู้ชม9กับ1เป็น0 8กับ2เป็น0 7กับ3เป็น0 30นะครับ1เลยไม่มา1อาจจะต้องเพิ่มแต้มอาจจะประมาณนี้นะครับเดาทางดูนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันที่1นี้6กับ7นะครับส่วนหลักหน่วยใช้เลข2ตัวนี้นะครับแล้วก็2 3 4เลข2ชนกันเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมาเลข2นะครับเลข2มา2ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมเลข2ชนกันเลยเราก็จับออกมานะครับ6 2 6 3 6 4 6 2 6 3แล้วก็6 4นะครับแล้วก็มี7นะครับ7 2 7 2 7 3แล้วก็7 4นะครับจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับสำหรับเลขล่างนะครับเลขล่างก็เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกสูตรสูตรเก่าที่กินนะครับท่านผู้ชมที่กินสูตรนี้งวดที่แล้วที่ได้1นะครับ
ลองลุ้นดูงวดวันที่1นะครับอาจจะมาเลข7หรือเลข6ก็ได้แต่เราจะเก็งไว้ที่62นะครับเก็งไว้62กับ72 2ตัวนะครับหรือท่านผู้ชมอาจจะรูดเลยนะครับ60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 60และ70 71 72 73 74นะครับ20ชุดเองนะครับก็คือเลข6ชุด1เลข7ชุด1 20ชุดถ้าเลข6กับเลข7มาหลัก10ก็คือได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมหรือจะวิ่งเลยนะครับทีนี้เรามาสรุปกันนะครับสำหรับแนวทางนี้ก็คือได้เลข6เลข6กับเลข7นะครับสำหรับหลัก10หลักหน่วยมี2 3 4นะครับเด่น2นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลข2ชนกัน2ตัวเลข2ชนกัน2ตัวนะครับอาจจะมา62หรือ72นะครับสำหรับวันที่1นี้สรุปไปเลยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะตัดภาพไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็มาสรุปเลยนะครับสำหรับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับหลัก10ล่างจะมีเลข6กับเลข7นะครับสำหรับแนวทางซึ่งสำหรับสูตรนี้งวดที่10แล้วนะครับสำหรับสูตรนี้งวดที่10นะครับสูตรนี้แนวทางของสูตรนี้นะครับสูตรนี้งวดที่10นะครับงวดที่10งวดที่10จะหลุดหรือจะหายนะครับลองลุ้นดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วได้เลข1นะครับแล้วทีนี้เพิ่มมาแต้ม1เป็นเลข2นะครับสำหรับงวดนี้งวดที่10เข้าเลข6นะครับแล้วก็เพิ่มไปแต้มเป็นเลข7นะครับแต่ก็ยังเก่งเลข6อยู่นะครับท่านผู้ชมเก่งเลข6อยู่เป็นเลขเด่นตัวรองเป็นเลข7นะครับก็คือเลข6กับเลข7มาตัวนึงสำหรับหลัก10นะครับที่จะเก่งๆเลยก็จะเป็น62นะครับถ้าแนวทางของลุงยาจะเก่งไว้ที่62นะครับแต่ถ้ามาเลข7มาเลข774ก็สวยนะครับระหว่าง74กับ72นะครับถ้ามาเลข7 74กับ72สวยมากถ้ามาเลข6 62สวยมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ลุงยาจะไม่วง74นะครับท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับหรืออาจจะเก่ง62ตัวเดียวแล้วก็จะการ63 64 72 73 74หรือท่านผู้ชมจะหาซื้อลอตเตอรี่62กับ72นะครับ72จะเป็นตัวรองนะครับเพราะว่าเลข2หลักหน่วยเด่นมากเลยนะครับชนกัน2ชุดเลข2นะครับถ้าเลข2ไม่เข้าก็จะเป็นเลข4 74หรือ64ประมาณนี้นะครับหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ62กับ72เผื่อฟลุกนะครับ เผื่องวดที่10จะเข้านะครับเดี๋ยวค่อยพิจารณาตัวเลขต่อไปนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกของงวดใหม่งวดวันที่1นี้นะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวลุงยาจะหาสูตรใหม่ๆมาให้ชมนะครับที่เข้า3งวด2งวด3งวดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบนะครับว่าตัวเลขชุดนี้เลข6เลข7จะเข้าหรือจะปลิวนะครับงวดที่10ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับแค่ไว้นะครับท่านผู้ชม